นิ้งเล่านาทีชีวิตหมอบอกสามีให้ทำใจขอบคุณตัวเองที่ยังมีลมหายใจนิ้งเล่านาทีชีวิตวันที่2กันยายนที่เดอะมาร์เก็ตแบงคอกราชประสงค์มีการจัดงานแอร์ไลน์ Family Market ตลาดชุมชนคนแอร์ไลน์โดยในงานนี้มีอดีตนักแสดงสาวนิ้งกุลสตรีหรือนิชยานัทสิริพงษ์ปรีดามาเปิดบูธขายของโดยอดีตนักแสดงสาวได้เปิดใจถึงสุขภาพของตนเองตอนนี้ว่าตอนนี้ร่างกายก็ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังต้องกลับโรงพยาบาลไปตรวจเลือดทุกเดือนว่าค่าเลือดยังอยู่ในที่คุมอยู่ไหมเกล็ดเลือดคนทั่วไปคือหลักแสนแต่ของนิ้งมีแค่หลักพันต้องเข้า ICU ใส่ท่อตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่เมื่อเดือนที่แล้วเกล็ดเลือดตกอีกคุณหมอก็ให้กลับมาตรวจใหม่ฉีดยากระตุ้นให้ขึ้นมาหลักแสนแต่ก็ยังต่ำกว่าคนปกติยังต้องทานยาเคมีบำบัดอยู่ทุกวันแต่ก็ดีขึ้นมากแล้วจริงๆแล้วถ้าไม่มีอะไรก็จะอยู่บ้านวันนี้คิดถึงแอร์ไลน์อยากจะมาเจอพี่ๆน้องๆที่เคยทำงานด้วยกันจริงๆแล้วคือไม่ไหวแต่เหมือนได้มาแล้วเราก็รู้สึกมีพลังอะดรีนาลีนมันหลั่งทำให้เรารู้สึกมีความสุขสดชื่นทั้งที่จริงๆก็ไม่ไหวเราคิดถึงเพื่อนๆมากๆถ้าใครติดตาม IG Facebook ของนิ้งจะเห็นนิ้งโพสรูปตัวเองใส่ชุดแอร์เอเชียแล้วเขียนว่าคิดถึงบ่อยมากน้องๆลูกเรือที่ติดตามนิ้งก็ยังคุยกันอยู่วันนี้ได้มาเจอกันก็กรี๊ดกราดกันด้วยความดีใจการได้ออกมาเจอเพื่อนเป็นยังไงบ้างส่งต่อกำลังใจยังไงบ้างบอกเลยว่าดีใจมากจริงๆบอกคุณอ้ําธันวาไปแล้วว่าอาจจะไม่ได้มางานวันนี้แล้วเพราะเข้าโรงพยาบาลเวลาเข้าทีก็ให้เลือดหลายถุงรอบนี้กลับกลายเป็นให้แค่ถุงเดียวซึ่งอยู่แค่4วันเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้มาที่นี่ยิ้มอยากให้มาพบกับพี่นักข่าวจอยกับเพื่อนนักบินนิ้งเล่านาทีชีวิตอดีตนักแสดงสาวเล่าต่อถึงอาการป่วยของตนเองว่าร่างกายนิ้งไขกระดูกไม่สร้างเกล็ดเลือดตามตัวจะขึ้นจ้ำก็ไม่ทราบสาเหตุตั้งแต่แรกก็รักษาด้วยการให้เคมีบำบัดไปคุณหมอบอกว่าไม่เกิน1เดือนถ้านิ้งมาช้านิ้งจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื่องนี้ไม่เคยบอกใครมาก่อนด้วยความโชคร้ายของนิ้งต้องให้เคมีบำบัดถึง8ครั้งแต่นิ้งทำได้แค่4ครั้งซึ่งทุกครั้งที่นิ้งทำก็จะเกิดการติดเชื้อต้องอยู่โรงพยาบาลที1 2-3 เดือนจนอาจารย์หมอบอกให้หยุดทำแล้วก็รักษาด้วยการทานยาเอาวันละ6เม็ดน้ำตาคลอซึ่งตัวยาเคมีบำบัดก็จะไปกดไขกระดูกตัวเลือดทั้งหลายทำให้เกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวตกได้อาจารย์หมอก็เลยให้นิ้งลดยาลงจาก6เหลือ4เม็ดซึ่งก็ทำให้เลือดขึ้นมาจากที่กดเอาไว้แต่มันก็เป็นอะไรที่เสี่ยงพอสมควรตอนนี้นิ้งกินยาอยู่4ตัวแรกนิ้งแพ้ก็แย่ไปเหมือนกันตอนนั้นปวดไปทั้งตัวที่2ทานได้สักระยะหนึ่งก็คิดว่าดีแล้วอยู่ดีๆก็ถ่ายเป็นเลือดก็รีบเปลี่ยนยาด่วนเป็นตัวที่ต่ำสุดแล้วใช้ปริมาณยาเยอะประมาณ6เม็ดพอทานไปแล้วมันไปกดค่าเลือดก็อันตรายอยู่นิ้งเล่านาทีชีวิตให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างบอกตัวเองตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าเราโรคอะไรแล้วรักษาแบบไหนบอกตัวเองว่าเราควรอยู่กับวันนี้อยู่กับตรงนี้วันนี้เราให้เคมีบำบัดเราปวดตรงไหนก็รักษาตรงนั้นอย่าไปมองวันพรุ่งนี้ว่าจะหายพรุ่งนี้หรือวันไหนฉันจะเป็นยังไงก็จะไม่มองไม่ไปคาดหวังกับอนาคตคาดหวังแค่วันนี้เท่านั้นว่าวันนี้เรามีความสุขแบบไหนขอบคุณตัวเองพยายามบอกตัวเองขอบคุณนะที่ได้ตื่นมาตอนเช้ามีรอยยิ้มได้เจอสามีมีความสุขแต่สำคัญสุดคือสามีที่อยู่เคียงข้างไม่เคยห่างเลยแม้กระทั่งอยู่ ICU อยู่เกือบเดือนเขาก็มาทุกครั้งที่ลืมตาก็จะเจอ5วันแรกคือไม่ตื่นก็คือหลับวันที่4หมอบอกกับสามีว่าให้ทำใจไม่รอด
แต่โชคดีก็ตื่นในวันที่6ลืมตาแล้วก็หลับเนื่องจากว่าอาจารย์หมอให้ยา24ชั่วโมงเพื่อไม่ให้เจ็บข้างในเพราะเอฟเฟกต์การให้เคมีบำบัดสามีให้กำลังใจยังไงบ้างตอนอยู่ ICU ไม่รู้สึกตัวเข้าอาทิตย์ที่3ก็ยังหลับตื่นๆยังไม่รู้สึกตัวหลังจากอาทิตย์ที่3เริ่มเอียงได้ทุกครั้งที่ลืมตาจะเห็นเขาจับมือนิ้งอยู่ข้างๆนิ้งเล่านาทีชีวิตจะได้เห็นนิ้งในรายการอะไรอีกไหมมีไปออกรายการหนึ่งแล้วก็มีทาง YouTube อีกรายการหนึ่งเกี่ยวกับธรรมะไปนั่งคุยว่าการใช้ชีวิตของเรายังไงชีวิตเราไม่เที่ยงเหมือนไปคุยเพื่อเป็นการเปิดให้กำลังใจคนป่วยว่าเห็นไหมเราป่วยเราเข้าห้อง ICU เรานอนติดเตียงเราต้องมาฝึกเดินใหม่แต่ว่าเราก็ยังเดินมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นทุกคนไม่อยากบอกว่าขอให้หายแต่อยากบอกว่าขอให้ทุกคนแข็งแรงแล้วก็สู้แล้วก็ขอบคุณตัวเองขอบคุณที่ได้ตื่นขึ้นมาได้มีลมหายใจเย็นๆในแต่ละวันได้มีความสุขได้มีรอยยิ้มไว้ไม่สบายยังไงเราก็ยิ้มไว้ให้ข้างในเรามีความสุขมันก็จะออกมาจะมีผลงานอะไรในวงการบันเทิงไหมบอกตัวเองว่าถ้าไม่ได้เกี่ยวกับรายการธรรมะก็อาจจะไม่ไปเหมือนตอนที่บอกกับนักข่าวเอาไว้ว่านิ้งจะออกจากวงการแล้วนะจะไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องนิ้งก็ทำตามคำพูดนิ้งคิดว่าวาจาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอยากพูดอะไรกับแฟนคลับที่ให้กำลังใจไหมอยากบอกทุกคนดีใจมากๆไม่เฉพาะแฟนคลับพี่ๆน้องๆ นักข่าวทุกคนด้วยที่ยังไม่ลืมนิ้งให้โอกาสมาสัมภาษณ์นิ้งทั้งที่นิ้งออกวงการไปตั้งแต่2004ทุกคนยังให้โอกาสนิ้งแล้วก็ยังให้เกียรตินิ้งมาสัมภาษณ์ในวันนี้มันเกินคำพูดคำว่าขอบคุณจากใจขอบคุณมากค่ะว่ายขอบคุณรูปจากไอจีนิ้งขีดล่างนิชยานาถบันเทิงสาวโสดเดอะอัพแรงค์แฉมุมมืดกิจเอมแจ็คมีนอัดยาเกมเข้าโรงฉายแล้วภาพยนตร์แนว Coming of Age ดราม่าแอคชั่นเรื่อง The Uprank อัดยาเกมที่สร้างสรรค์ขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกันตนาโมชั่นพิกเจอร์สและ X-Spring ผลงานการกำกับของเต็นกันกันจารึกและออสวทันยูอิงคาวิวัตเดอะอัพแรงอัดยาเกมเป็นภาพยนตร์ที่จะพาผู้ชมบุกบ้านมืดวงการเกมนั่นคือการรับจ้างปั๊มแรงเมื่อแรงเป็นตัวกำหนดคุณค่าของผู้เล่นคนกลุ่มหนึ่งจึงหาช่องว่างแหกกฎในเกมและสร้างเม็ดเงินมหาศาลจากการรับจ้างปั๊มแรงแต่พวกเขาต้องมาหักหลังเพราะความโลภราคาที่ต้องจ่ายคือความฝันและมิตรภาพได้สี่นักแสดงนำถ่ายทอด4ตัวละครหลักโดยกิจกฤตจิรพัฒนานุวงศ์รับบทยูเด็กหนุ่มผู้มีพรสวรรค์ในการเล่นเกมแต่ในสายตาคนรอบข้างเขาคือเด็กไร้อนาคตเอมภูมิพัฒน์ถาวรสิริรับบทโฮมหัวหน้าทีมปั๊มแรงที่ใช้เกมเพื่อให้ได้มาซึ่งทุกอย่างที่ต้องการแจ็คกิตติศักดิ์ปฐมบุรณารับบทพีทอดีตโปรเกมเมอร์อีสปอร์ตสกิลเทพที่ใช้ฝีมือหาเงินจากเกมเพื่อความสุขของชีวิตและมีนสุดารัตน์ผงสิริรับบททอยสตรีมเมอร์สาวผู้หลงใหลในงานศิลปะติดตามพีทแฟนหนุ่มมาร่วมทีมอัพแรงร่วมด้วยนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างดูสัญญาคุณากรรับบทเอี่ยมพ่อของยูและนักร้องดังเฟิร์ดคาริญวัฒน์บุรงจิรการรับบทมาเฟียแชมป์ทั้งนี้กริดเผยถึงบทบาทที่ได้รับว่าผมรับบทเป็นยูเป็นคนทะเยอทะยานแต่มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองเหมือนเขามีอะไรบางอย่างที่กดเขาไว้เขาเลยรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าจริงๆหนังเรื่องนี้ถือว่าผมเล่นเป็นตัวนำเต็มตัวครั้งแรกซึ่งจุดที่ยากสำหรับผมในเรื่องนี้คือเดินครับหัวเราะพูดจริงนะเพราะวันแรกยังไม่ลงล็อกและยังไม่อินตัวละครตอนนั้นยังไม่เข้าใจบทไม่เข้าใจมูด
วันนั้นเลยเดินอย่างเดียวแล้วฟังว่าจะต้องวิ่งตอนไหนเพราะผมไม่รู้จริงๆว่าจะต้องทำยังไงหลายคนอาจจะคิดว่าคาแรคเตอร์ต้องใกล้ตัวแน่ๆเพราะผมชอบเล่นเกมแต่พออ่านบทไปมันไม่ใช่หนังเกมมันเป็นหนังชีวิตมากกว่าซึ่งเล่นเกมชีวิตจริงกับในหนังมันต่างกันมากครับด้านเอ็มภูมิพัฒน์กล่าวว่าในเรื่องผมรับบทโฮมเป็นนักวางแผนผมว่าเขาน่าสงสารจริงๆผมค่อนข้างแชร์ชีวิตช่วงหนึ่งคล้ายๆกับโฮมผ่านอะไรมาคล้ายๆกันแต่ผมเลือกที่จะมองอีกแบบเรื่องที่จะไปต่อเขาเลือกคนละทางกับผมว่าถูกต้องแล้วที่เกมถูกบัญญัติไว้ว่ามันคือกีฬาเพราะมันใช้ทักษะของจริงแต่ผู้ใหญ่ชอบมองว่ามันก็แค่เล่นเกมไม่ใช่กีฬาที่ใช้กล้ามหรือร่างกายเป็นตัวตั้งมีคนมากมายบนโลกนี้ที่อุทิศเวลาให้กับสิ่งนี้เพื่อเหล่าตัวเองให้แหลมคมให้เก่งจริงๆส่วนมุมมองคำว่าแรงผมว่าหนังเรื่องนี้มันคือหนังจารกรรมมันเลยรีเลทง่ายกับคนดูแค่เล่าผ่านเกมเฉยๆมันไม่ใช่เรื่องของเกมมันคือเรื่องของความสัมผัสแต่มันคือเรื่องดราม่าแจ็คกิตติศักดิ์เผยถึงการสวมบทพีทในเรื่องว่าพีทเป็นคนบ้าพลังเป็นเนอร์จี้เยอะมากตัวพีทมีความเป็นมนุษย์มากๆไม่คิดเยอะทำอะไรก็ทำส่วนตัวผมเป็นคนเล่นเกมอยู่แล้วการเตรียมตัวคือนั่งดูโปรเพลย์เยอะเขาเล่นกันเวลาเขาฟอร์มทีมเกมหนึ่งจะมีศัพท์เฉพาะของเขาตรงนี้แหละที่ต้องทำการบ้านหนักมากมากฉากที่ยากคงเป็นฉากร้านเพ้นด้วยรอยสักที่ต้องเพ้นบนตัวทุกครั้งเวลาเข้าฉากใช้เวลากว่า2ชั่วโมงบวกกับโลเคชั่นที่ถ่ายทำเป็นสถานที่ปิดไม่มีลมไม่มีแอร์และคนเยอะวันนั้นร้อนตัวเหนียวไปหมดแถมวันนั้นเป็นไมเกรนพอดีแล้วความยากของตัวนี้คือต้องคีปเป็นเนอร์จี้ให้พุ่งตลอดเวลาซึ่งวันที่ถ่ายเป็นฉากที่ชุลมุนมากเลยส่งให้ตัวละครออกมามากกว่าเดิมซึ่งออกมาดีเลยซีนนี้เป็นซีนที่ยากแต่น่าประทับใจครับสุดท้ายมีนสุดารัตน์เผยว่ามีนรับบททอยซึ่งเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแต่ข้างในจะค่อนข้างเปราะบางเก็บความรู้สึกเก่งโดยเฉพาะเวลามีเรื่องอะไรมากระทบจิตใจแรงๆพอรู้ว่าได้รับบทนี้ก็ไปฝึกเล่นเกมเลยพยายามใช้นิ้วให้คล่องซึ่งก็ยากเหมือนกันสิ่งที่ยากที่สุดคือบทของทอยเป็นคนหนีปัญหาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วเราต้องเข้าใจว่าการหนีปัญหาครั้งนี้มันจะได้ผลกระทบอะไรบ้างซึ่งเป็นผลกระทบทางจิตใจของตัวละครการที่จะเล่นออกมายอมรับเลยว่ายากค่ะภาพยนตร์ The Up Rank at Ya Gameพร้อมตะลุยทุกแรงแล้วในโรงภาพยนตร์Thank you.